็นสามีเป็นทางการไม่ใช่นางเอกมีสามีไม่ได้แต่บังเอิญเนี่ยทำไมต้องเลือกผู้ชายคนนี้ไม่มีหมาแก่ไม่มีคำถามแก่จนกระทั่งเข้าใจชีวิตแล้วแหละแต่ว่าสังคมและคนไทยบางทีก็ไม่ค่อยปล่อยวางช่างก็เถอะพอแล้วสนุกขั้นอารมณ์ดีไหมมากกว่านี้เดี๋ยวขึ้นศาลปากน้ำพอพักเถอะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์ครับก็สวัสดีทุกท่านอินไซต์ไทยแลนด์อย่างที่เรียนตั้งแต่ปลายเบรกที่แล้วนะฮะเรียนกับคุณฟังคุณผู้ชมเรียนกับคนไทยทั้งหลายนะฮะอย่าไปหมกมุ่นกับผู้หญิงที่ชื่อผู้ชายที่ชื่อมากมายนักเลยนะฮะประเทศนี้มีเรื่องที่คนไทยควรสนใจอีกเยอะแยะนะฮะก็ในเมื่อผู้หญิงเขาเลือกแล้วผู้ชายก็เขาบอกเขาหย่าแล้วนะก็ช่างเขาเถอะนะควรกลับมาเรื่องที่เป็นสาระของประเทศกันดีกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องนิรโทษและรวมถึงเรื่องรับจำนำข้าวปีการผลิตใหม่2556/2557จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556กันแล้วนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันนี้ก็เกือบจะกลางเดือนสิงหาแล้วนะฮะมีเวลาอีกแค่ประมาณเดือนครึ่งกลมๆนะมันก็จะเข้าสู่ปีการผลิตใหม่จะรับจำนำกันอย่างไรเหมือนเดิมหรือไม่ทั้งราคาทั้งปริมาณรับจำนำเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วครับจบกันอย่างไรเราจะไปกันที่ตัวแทนชาวนาระหว่างนี้กระทรวงพาณิชย์คุณวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีก็ทยอยเรียกตัวแทนเกษตรกรแต่ละกลุ่มนะฮะไปนั่งสอบทานนั่งหารือหาทางออกร่วมกันจะให้รับจำนำในแนวทางเดิมๆทั้งหมดเนี่ยเห็นจะไม่ไหวเช่น15,000 บาทแล้วก็รับจำนำข้าวทุกเมล็ดไม่ว่าในปีนั้นๆคุณจะทำการเพาะปลูกข้าวเนี่ย1รอบ2รอบหรือ3รอบบางพื้นที่ปลูกได้ปีละ3รอบเพราะน้ำมันดีเขตชนประทานนะฮะก็จะรับจำนำมันหมดทุกเมล็ดเนี่ยนะฮะมันก็แล้วก็แต่ละครัวเรือนเนี่ยนะฮะตอนหนึ่งครัวเรือนไม่มีการจำกัดเพดานนะฮะคุณมาจำนำเท่าไหร่ก็ได้นะฮะมันก็ทำให้รัฐบาลมีปัญหาทางการคลังหนักสถานการณ์อยู่พอสมควรนะฮะก็อย่างที่รู้กันที่นี่ปีการผิดหมายจะเอาอย่างไรไปกันที่คุณประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาไทยฮะสวัสดีคุณประสิทธิ์ฮะสวัสดีครับคุณนายครับผมครับอีกครั้งครับผมก็เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีไล่ลงมาถึงอธิบดีก็ทยอยเชิญตัวแทนชาวนาแต่ละกลุ่มไปนั่งพูดคุยเรื่องแนวทางรับจำนำปีใหม่กันมาโดยตลอดเลยนะฮะผมเข้าใจดังนั้นครับผมฟังเสียงของรัฐมนตรีล่าสุดนะฮะและเป็นข่าวเช้าวันนี้คล้ายกับว่าเริ่มที่จะตกผลึกแล้ว อย่างเช่นยืน 15,000 บาทก็ได้แต่รัฐบาลขอรับจำนำแค่รอบเดียวนะคือข้าวนาปีส่วนใครจะทำนาปังเสริมอีกกี่รอบเนี่ยไม่รับจำนำนะครับผมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแนวทางสุดท้ายที่กระทรวงพาณิชย์เขาเสนอนะคือเพียงแต่ว่าเมื่อวันที่6เนี่ยวันที่6วันที่6สิงหาท่านได้เรียกเข้าไปปรึกษาหรือคุณวัฒน์ธรรมรงค์นะฮะใช่ใช่ก็คุยกันก็ยังไม่เป็นทางการนะครับก็มีทั้งสภาเกษตรแล้วก็มีสมาคมของผมครับท่านก็เรียกไปปรึกษาหรือว่าไอ้แนวทางที่จะคุยกันในเรื่องราคามันช้อยเดิมที่เราเสนอกันไว้เนี่ยที่เรียกประชุมในครั้งนั้นก็คือมี 13,500 บาทที่แรกเราก็เสนอไป 15,000 แล้วมาตอนท้ายก็มาว่า 15,000 มันแต่ไม่บ่ายท่านก็บอกว่าเอาขอ 10,000ขอเสนอตัวแรกและแต่รัฐเนี่ยเสนอเพียง12,000แต่เราก็เสนอไปที่13,500ครับแล้วนี่พอเสร็จมาเมื่อวันที่6ให้ได้คุยกันครับยังไม่เป็นทางการนะครับเหมือนจะปรึกษาหรือมีสภาเกษตรเข้าไปก็ครับท่านก็เลยมีแนวทางว่าถ้าเอาเป็นอย่างนี้ก็ให้15,000เหมือนตามเดิมแต่ว่าก็คงจะได้ในโครงการรับจำนำเนี่ยคือถึงรอบเดียวครับถ้ารอบต่อไปเนี่ยก็คงไม่ให้ปล่อยเป็นตามกลไกการตลาดครับก็ให้ชาวนาได้ขายได้ตามสบายครับงั้นถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดว่าให้ไป2รอบเนี่ยพอไปถึงรอบนั้นเนี่ยรัฐบาลก็คง
ไม่มีเงินก็ก็เหมือนว่าไอ้เงินที่จะเตรียมในการเนี้ยมันคงไม่พอจ่ายหรือไม่มีจ่ายอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วเสร็จมาก็ให้ชาวนาเนี่ยก็เขาได้ปรับถ้าเกิดว่าเอา 15,000 2รอบเนี่ยมันก็คงไม่ถึงอยู่แล้วครับเพราะรัฐบาลไม่มีตังค์ก็คงจะได้แค่รอบเดียวรอบเดียวก็คือค่านาปีก็คือรอบ1อะไรรอบ1รอบอะไรก็ได้ไงให้รอบ1ให้รอบเดียวครับครับคือคนนึงมีสิทธิ์เนี่ยจะใช้2รอบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วแต่เพียงว่าใช้สิทธิ์ได้เพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นและต่อครัวเรือนก็มีการจำกัดต่อครัวเรือนเนี่ยวันนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันชัดเจนมันมี 500,000 แต่ 400,000 แน่แน่นอนหรือว่า 500,000 เนี่ยก็ยังจะคุยเดี๋ยวท่านจะเรียกคุยทีคือยังไม่รู้รายละเอียดจริงๆวันนั้นก็เพียงแต่ว่าปรารภกันแล้วก็คุยหลายประเด็นแล้วก็คุยกันถึงขนาดว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยรับซื้อหมายถึงการขายข้าวเปลือกเนี่ยได้ไหมแต่เมื่อรัฐบาลรับโครงการรับจำนำไปแล้วแล้วขายข้าวเปลือกอะไรหลายๆอย่างฮะมันมีแนวทางแต่ว่าอย่างเช่นรับจำนำเป็นข้าวเปลือกไม่ต้องสั่งสีรัฐขายออกในรูปข้าวเปลือกเลยใช่ใช่ใช่โอเคแล้วแต่ว่าแนวทางอย่างนี้ก็มันต้องปรึกษาหาเลยกันอีกหลายรอบนะอีกหลายรอบทีนี้ผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะถ้ามันเป็นหลายรอบจริงๆเดี๋ยวในถึงเดือนตุลาเนี่ยไอโครงการจะเปิดวันที่1ตุลามันจะทันไหมถ้าเกิดรัฐบาลไม่สามารถเปิดรับจำนำได้ปัญหามันจะเกิดกับชาวนาเพราะพี่น้องเราเกี่ยวข้าวแล้วเยอะมากในช่วง1ตุลาเนี่ยครับครับฉะนั้นผมบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้จะคุยยังไงก็ต้องรีบคุยให้เสร็จในเรื่องของโครงการจะเป็นราคาเท่าไหร่เนี่ยคุยให้จบแล้วก็ถึงวันที่1เมื่อเปิดโครงการแล้วเนี่ยชาวนาต้องสามารถเข้าโครงการได้เลยไม่ใช่วันที่1เพิ่งจะมานั่งคุยเรื่องราคากันอะไรกันนั้นคงไม่ใช่แล้วรัฐมนตรีว่าอย่างไรฮะข้อหมายถึงว่ารัฐบาลเอาประกาศให้ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรโอเคครับผมจะต้องรอรัฐบาลประกาศว่าเราก็ได้มีช้อยเสนอไปแล้วครับครับว่า 13,500 แต่ชาวนาเราก็ยังดูอยู่แต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่มีตังค์จริงๆคุยกันอะไรกันเนี่ยมันก็คงจะเป็นที่สามารถที่จะคุยกันได้ตอนหนึ่งครับครับแต่รัฐบาลก็ยังยืนอยู่ในที่ 12,000 อันนี้ก็คือเป็นตัวประเด็นแต่ขั้นสุดท้ายที่ผมบอกเนี่ยคือทางออกรัฐบาลจะให้หมื่นห้าจริงแต่ให้รอบเดียวอันนี้ก็ยิ่งหนักใหญ่ยิ่งหนักใหญ่หมายถึงรับได้ไหมฮะตัวแทนชาวนารับได้ไหมรอบเดียวฟังจากชาวนาวันนั้นเมื่อวันที่7เนี่ยก็มีการประชุมชาวนาและหลายจังหวัดประมาณ17จังหวัด17จังหวัดที่ไหนฮะผมประชุมที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผมเองในทางสมาคมได้นัดมาปรึกษาหารือวางแนวทางถึงการพัฒนาหลายรูปแบบแล้วก็ถามถึงเรื่องประเด็นนั้นเนี่ยก็ชาวนายังไม่ตอบรับตรงนี้คำว่า 15,000 กับในรอบเดียวเนี่ยชาวนาคงยังไม่ตอบรับยังไม่ตอบรับนะฮะครับผมโอเคยังแต่เมื่อจะตอบรับได้เนี่ยในรอบที่ไม่มีการรับจำนำรัฐบาลจะช่วยอะไรเป็นอย่างอื่นก็ว่ามาอย่างนั้นก็ยังไม่มีแนวทางอะไรชัดเจนอันนั้นต้องเป็นที่รัฐบาลต้องชัดเจนครับทีนี้ท่านนิวัฒน์ธำรงวันนั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปปรึกษาหารือครับกับคณะกรรมการกคช.ก่อนก็ยังไม่ได้เชิญประชุมนะท่านบอกแล้วนะแต่ไปขอปรึกษาหารือก่อนครับครับว่าเราจะเอาแนวทางตรงไหนเมื่อ 15,000 บาทจำนำครั้งเดียวถ้าเกิดชาวนาไม่ยอมแล้วเกิดว่าไอ้ที่รอบที่ไม่มีจำนำเนี่ยรัฐบาลจะมีแนวทางช่วยอะไรกับพี่น้องชาวนาครับครับก็ต้องฟังตรงนั้นอีกทีนึงนะครับผมแต่ถ้ารอบเดียวเนี่ยผมเข้าใจว่าประชาชนภาคกลางก็คงโวยเยอะเพราะว่าอยู่ในเขตชนประทานปลูกได้หลายรอบถูกไหมฮะส่วนภาคอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็จะภาคกลางนี่แหละจะมีปัญหาก็คือฮะคือตอนนี้แต่คือมันช่วงนาปีไงแต่ว่ารัฐบาลผมว่ามันก็ต้องควรจะคิดได้แล้วนะว่าจะมีมาตรการยังไงทำยังไงเนี่ยท่านต้องผมก็บอกว่านั้นท่านต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างและจะเกิดปัญหายังไงและต้องมีข้อชี้แจงให้กับพี่น้องชาวนาเนี่ยเกิดความเข้าใจเหมือนกันไม่มีอะไรไม่มีมันไม่ไหวยังไงก็พูดกันตรงไปตรงมาอย่าไปอ้อมค้อมอย่าไปหัวว่าถ้าเกิดอย่างนี้เดี๋ยวคะแนนเสียงจะหายต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองแม้แต่รัฐบาลเองเนี่ยก็เสียงออกเป็นสองทางอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไอ้เท่านี้พอแล้วไม่ต้องนั่นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ถ้าเราประกาศไว้15,000แล้วจะเป็นรถตรงนี้ต่อไปเลือกตั้งใหม่คะแนนเสียงเสีย
คะแนนเราก็จะไม่ได้กลับมานี่ไงรัฐบาลมีความเห็นทำให้ทำให้มันแยกยักยันอยู่นะฮะประดักประเดิมอยู่ก็กล้าหน่อยพูดความจริงแล้วหาทางออกร่วมกันเสียประมาณนั้นถูกไหมฮะอย่างที่ผมบอกอะรัฐบาลต้องกล้าพูดโอเคกล้าแล้วต้องยอมรับครับแล้วทีนี้นัดหารือกันอีกทีวันไหนฮะอ๋อตอนนี้ยังไม่มีเลยฮะขณะนี้ก็คิดว่าหลังจากวันที่11ไปแล้วมากกว่าหลังวันที่11เนี่ยเขาจะมีการเปิดการเรื่องข้าวไร้สารพิษอะไรที่ท่าข้าวกำลังทรงนครสวรรค์อ่ะจะมีงานข้าวไร้สารพิษที่ท่าข้าวกำลังทรงนครสวรรค์วันที่11สิงหาให้มันพ้นไปก่อนโอเคได้ครับได้ครับหลังจากนั้นแม่เสร็จแล้วผมว่าคงจะได้มีการมาคุยกันแล้วล่ะโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณประสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาไทยนะฮะสรุปอีกครั้งคือ6สิงหาที่ผ่านมาคุณวัฒน์ธำรงรองนายกรมวพาณิชย์เรียกตัวแทนเกษตรกรไปคุยเรื่องแนวทางรับจำนำข้าวปีใหม่ซึ่งจะต้องเริ่ม1ตุลาคม56แล้วล่ะว่าจะเอากันอย่างไรคุณวัฒน์ธำรงก็โยนตรงลงไปเลยอ่ะยืนราคารับจำนำ15,000ก็ได้แต่ว่าขอรับจำนำเนี่ยแค่รอบเดียวนะเลือกเอาเลยใครปลูกข้าวปีละหลายรอบจะจำนำมันทุกรอบไม่ได้จำนำได้รอบเดียวเลือกเอาเลยรอบไหนก็ได้นะฮะส่วนต่อ1ครัวเรือนมีอั้นเพดานปริมาณการรับจำนำไว้หรือไม่ตรงนี้ยังพูดกันไม่ชัดเนี่ยนะจากนั้นวันที่7สิงหาชาวนา17จังหวัดไปคุยกันที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะฮะก็มีความน่าจะเป็นมีความโน้มเอียงว่าไม่รับ15,000แต่รอบเดียวทำท่าจะไม่รับแต่ว่าจุดลงตัวอยู่ตรงไหนโปรดรอสักครู่วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสนับสนุนโดยกลุ่ม